สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาววัย19แต่งกับชายวัย53เผยเขาเป็นเพื่อนพ่อไม่หวั่นอายุห่างแค่รักกันก็พอเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งจากอินโดนีเซียได้กลายเป็นไวรัลหลังจากเธอแบ่งปันบรรยากาศวันวิวาห์สุดหวานชื่นซึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้คนพากันสนใจคือเธอมีอายุเพียง19ปีส่วนเจ้าบ่าวนั้นมีอายุ53ปีจากคลิปดังกล่าวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวยื่นถือสมุดทะเบียนสมรสคู่กันและมีการระบุว่าเจ้าสาวเกิดในปี2004ส่วนเจ้าบ่าวนั้นเกิดในปี1970ช่องว่างระหว่างวัยที่มากถึง34ปีครั้งนี้ทำให้ได้รับปฏิกิริยาที่หลากหลายจากชาวเน็ตโดยเฟียบริยันตีอาเดียนสยาเจ้าสาวจากชวาตะวันตกเธอเปิดเผยว่าเธอพบกับนูฮาดีผู้เป็นสามีครั้งแรกตอนที่เธอยังเป็นเด็กช่วงเรียนอนุบาลหรือช่วงอายุประมาณ 5-6 ขวบเขาเป็นเพื่อนรักของพ่อซึ่งเขากับภรรยามักจะมาเที่ยวเล่นที่บ้านของเธอเป็นประจำอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปพ่อกับนูฮาดีเริ่มห่างหายกันไปเรื่อยๆจนเธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่พ่อได้ตามหาเพื่อนรักของพ่ออีกครั้งขาดการติดต่อไปนานหลายปีจนฉันอายุ19ปีฉันไม่รู้ว่าทำไมพ่อถึงอยากพบเจอเขามากขนาดนี้ฉันเลยกระตือรือร้นไปด้วยพ่อคอยถามหาที่อยู่ของเขาจากผู้คนหรือคนในท้องถิ่นตลอดจนกระทั่งพบที่อยู่ของเขาเมื่อเธอและพ่อเดินทางไปถึงบ้านของนูฮาดีพวกเธอพบข่าวร้ายที่ว่าภรรยาของเขาได้จากไปแล้วพวกเขาได้พูดคุยปรับทุกข์กันเรื่อยๆและมีการแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อจนเป็นโอกาสให้เธอได้พูดคุยกับเขามากขึ้นโดยเนื้อหาของบทสนทนาเริ่มต้นจากการกล่าวความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันไปจนถึงการให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆเธอเริ่มหวั่นไหวเพราะนูฮาดีมีนิสัยดีปฏิบัติต่อเธออย่างอ่อนโยนอีกทั้งยังขยันทำงานและมีความรับผิดชอบเธอจึงเชื่อมั่นว่าเขาคือของขวัญจากอัลเลาะห์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานูฮาดีมายังบ้านของเธอและเอ่ยถึงเรื่องแต่งงานซึ่งในตอนแรกพ่อของเธอคัดค้านแต่เพราะความอดทนและความจริงใจจนในที่สุดพ่อก็ยอมรับงานแต่งงานจึงถูกจัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากแต่งงานแล้วทั้งคู่ยังคงอัปเดตความหวานให้ชาวเน็ตได้ชมอยู่เรื่อยๆความรู้สึกที่ฉันสัมผัสได้คือความรักที่ลึกซึ้งเขาปฏิบัติต่อฉันอย่างอ่อนโยนจากเรื่องราวความรักของเราอย่าอายที่จะมีคนรักที่อายุต่างกันตราบใดที่เขารักมีความรับผิดชอบพาเราไปสู่สวรรค์ของพระเจ้ามันจะไม่เป็นไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ